ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:00 น.ถึง 15:30 น.ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับโรคกระดูกพรุนพร้อมวิธีในการป้องกันนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะพาไปติดตามข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องของการใช้กฎหมายว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจซึ่งถือเป็นการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรไปกับหลักสูตรซูเปอร์ LBA พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิ่นคนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิ่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ยากหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่115421627และบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่0782147995ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอ.ส.ธอ.ส.ย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่แดงขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมช่วงที่2ของคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพามาติดตามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคกระดูกพรุนค่ะโรคกระดูกพรุนเนี่ยคือกระดูกจะมีความเปราะแล้วสามารถจะแตกหักหรือว่าผิดรูปได้ง่ายส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับโรคกระดูกพรุนไปด้วยกันว่าโรคนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเราจะมีวิธีการในการป้องกันดูแลให้มวลกระดูกยังคงแข็งแรงอย่างไรได้บ้างในเบื้องต้นนะคะจะพาไปดูกันแหละว่าอาหารอะไรบ้างที่กินเข้าไปแล้วสามารถบำรุงกระดูกได้นอกเหนือจากนี้อาหารอะไรบ้างที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อทำให้กระดูกของเรายังคงแข็งแรงอยู่ดังเดิมและมีโอกาสแตกเสียหายหรือว่าเปราะได้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไปติดตามข้อมูลด้วยกันค่ะโรคกระดูกพรุนมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณข้อมือสะโพกและกระดูกสันหลังและยังพบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากว่าเป็นวัยที่มวลกระดูกลดลงตามวัย
ผู้ป่วยก็มักจะไม่มีอาการปวดหรืออาการอื่นที่บ่งบอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนจนกว่าจะเกิดกระดูกหักการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆด้วยการดูแลสุขภาพและบำรุงกระดูกจึงถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากทีเดียวค่ะผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมักจะทราบว่าตนเองป่วยก็เมื่อมีการแสดงอาการไปแล้วและยังมีอาการบ่งชี้อื่นๆที่ควรจะใส่ใจสังเกตเพื่อให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีดังนี้ค่ะกระดูกข้อมือแขนสะโพกและกระดูกสันหลังแตกหักได้ง่ายแม้ถูกกระแทกแบบไม่รุนแรงหลังค่อมหรือกระดูกสันหลังส่วนบนโค้งลงความสูงลดลงเนื่องจากกระดูกผุกร่อนปวดหลังจากการที่กระดูกสันหลังเบียดบริเวณไขสันหลังโรคกระดูกพรุนเกิดจากการทำงานที่ไม่สมดุลกันของเซลล์กระดูก2ชนิดนั่นคือเซลล์สร้างกระดูกที่ทำหน้าที่สร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จากแคลเซียมและโปรตีนตามกระบวนการการเจริญเติบโตของร่างกายและคอยทดแทนกระดูกส่วนที่สึกหรอและเซลล์สลายกระดูกซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายเนื้อกระดูกเก่าจึงทำให้มีการสลายกระดูกมากกว่าการสร้างกระดูกโดยอาจเป็นเพราะมีปริมาณแคลเซียมในร่างกายไม่เพียงพอต่อกระบวนการสร้างกระดูกหรืออาจมีความผิดปกติของเซลล์กระดูกนอกจากนี้ปัจจัยบางอย่างก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคกระดูกพรุนได้เช่นอายุด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นกระบวนการเจริญเติบโตของร่างกายก็จะเริ่มช้าลงนะคะการฟื้นฟูและซ่อมแซมกระดูกส่วนที่สึกหรอก็จะเป็นไปได้ช้าด้วยถ้าเกิดร่างกายขาดแคลเซียมที่เพียงพอต่อการสร้างกระดูกก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนกระดูกก็จะเปราะบางและแตกหักได้ง่ายถ้าหากถูกกระทบกระเทือนถึงแม้จะไม่รุนแรงก็ตามเช่นการล้มและการกระแทกฮอร์โมนระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงที่ลดลงเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนและการลดระดับฮอร์โมนที่มีชื่อว่าเทสโทสเตอโรนในเพศชายอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของกระดูกพรุนและเปราะบางค่ะกรรมพันธุ์ผู้ที่มีญาติใกล้ชิดทางสายเลือดมีประวัติป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนมีความเสี่ยงที่จะได้รับพันธุกรรมของโรคดังกล่าวไปด้วยความผิดปกติของต่อมและอวัยวะในร่างกายเช่นต่อมไทรอยด์ต่อมพาราไทรอยด์ต่อมมวกไตและตับทำงานผิดปกติอาการเจ็บป่วยโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆเช่นโรคที่เกี่ยวข้องกับตับไตและกระเพาะโรคลำไส้อักเสบโรคทางเดินอาหารกรดไหลย้อนโรคภูมิแพ้ตัวเองโรคแพ้กลูเตนโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์โรคมะเร็งเม็ดเลือดและโรคมะเร็งกระดูกความผิดปกติในการรับประทานอาหารอย่างบูลิเมียและอะนอเล็กเซียพฤติกรรมการบริโภคการกินอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในการสร้างกระดูกและการเจริญเติบโตหรือกินอาหารที่ทำให้แคลเซียมเสียสมดุลเช่นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ซึ่งมีความเป็นกรดสูงดื่มน้ำอัดลมชากาแฟหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันการสูบบุหรี่ติดต่อกันปริมาณมากเป็นเวลานานการนั่งหรืออยู่ในอิริยาบถเดิมๆเป็นเวลานานรวมทั้งการทำงานที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างหักโหมก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อสุขภาพกระดูกทั้งสิ้นซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนได้สูงทีเดียวค่ะการใช้ยาและการผ่าตัดยาบางชนิดที่ใช้เป็นเวลานานอาจจะส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกหรือระดับฮอร์โมนเช่นยาสเตียรอยด์ยารักษาโรคข้ออักเสบยารักษาโรคหืดยารักษาอาการชักยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนและยารักษามะเร็งชนิดอื่นๆรวมทั้งการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักในผู้ป่วยโรคอ้วนและการปลูกถ่ายอวัยวะคนทั่วไปที่ไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆสามารถป้องกันชะลอหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะกินอาหารที่มีแคลเซียมแคลเซียมเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกเราพบได้มากในอาหารประเภทนมโยเกิร์ตไข่เต้าหู้ทุกชนิดถั่วเมล็ดแห้งและงาผักใบเขียวอย่างผักคะน้ากวางตุ้งขี้เหล็กตำลึงใบบัวบกถั่วเมล็ดแห้งและงาเสริมวิตามินดีให้กับร่างกายนอกจากแคลเซียมแล้ววิตามินดีก็เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อกระดูกเช่นกันโดยช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำแคลเซียมไปใช้ได้ดีขึ้นซึ่งแหล่งวิตามินดีที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือแสงแดดค่ะเนื่องจากว่าร่างกายของเราจะสังเคราะห์วิตามินดีขึ้นได้หลังจากที่โดนแสงแดดการออกไปเจอแสงแดดอ่อนๆประมาณ 10-15 นาทีจะช่วยทำให้ได้รับวิตามินดีได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้วิตามินดีก็ยังพบได้จากอาหารด้วยเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาแมคเคอเรลไข่แดงเห็ดหอมหรืออาหารที่มีการเติมวิตามินดีลงไปอย่างอาหารเสริมหรือซีเรียล
การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ในร่างกายที่มีหน้าที่ในการช่วยสร้างกระดูกแต่กีฬาหรือกิจกรรมที่ทำก็ควรจะเป็นประเภทที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยนะคะกินอาหารที่มีโพแทสเซียมและโปรตีนให้เพียงพอถ้าเกิดพูดถึงสุขภาพกระดูกแล้วสารอาหาร2ชนิดนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูใครหลายคนแต่จริงๆมีงานวิจัยที่พบว่าโพแทสเซียมอาจจะมีส่วนช่วยให้กระบวนการเผาผลาญแคลเซียมของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นโดยแหล่งอาหารที่พบโพแทสเซียมได้มากก็คือกล้วยมะละกอลำไยและขนุนค่ะส่วนโปรตีนเป็นสารอาหารที่พบได้ในเซลล์ทั่วร่างกายซึ่งจากงานวิจัยพบว่าการกินโปรตีนในผู้สูงอายุอาจจะมีความเกี่ยวข้องต่อประสิทธิภาพการรักษามวลกระดูกในร่างกายและอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักบริเวณกระดูกสันหลังนอกจากวิธีข้างต้นแล้วนะคะการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำร้ายสุขภาพกระดูกก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นการสูบบุหรี่หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกจากนี้ผู้ที่เห็นว่าตนเองอาจได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยได้แต่ว่าควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนนะคะโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยไตวายที่ต้องการกินแคลเซียมเสริมเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆและความปลอดภัยต่อร่างกายโรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่มักไม่ส่งผลให้เกิดอาการใดๆในช่วงแรกผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้ก็เช่นผู้สูงอายุผู้หญิงผู้ที่คนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนหรือผู้ที่ใช้ยาสเตียรอยด์เป็นระยะเวลานานๆควรต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจมวลกระดูกตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ป้องกันอาการรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะโรคกระดูกพรุนนี้ถือเป็นภัยเงียบที่มองไม่เห็นแล้วเราก็ไม่ควรจะมองข้ามอะค่ะดังนั้นเนี่ยต้องมีวิธีการในการรับมือตามคำแนะนำที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปแล้วข้างต้นต้องทำให้กระดูกของเรามีความแข็งแรงแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของกระดูกเปราะบางถือว่าจะต้องลดความเสี่ยงของความเสื่อมกระดูกให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นั่นเองเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการบริหารธุรกิจของผู้นำองค์กรที่ใช้กฎหมายเข้ามาจับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่แตงขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอ.ส.ธอ.ส.ย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังอ๋อแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามสาระดีๆที่ได้รับจากหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรหรือ Super LBA ค่ะตลอดระยะเวลาของหลักสูตรจะมีผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆสาขาต่างๆและประสบการณ์มากมายทีเดียวมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบกันนะคะในสัปดาห์นี้จะมีองค์ความรู้อะไรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์บ้างนั้นไปติดตามด้วยกันเลยค่ะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร Super Legal Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่1รับฟังการบรรยายจากคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ด้านกฎหมายและตรวจสอบเรื่องการประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณอดิศรกล่าวว่าประกันภัยจะมีความสำคัญกับทุกคนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความตระหนักในความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกวันเช่นเดียวกับการทำธุรกิจที่ต้องการผลกำไรแต่บังเอิญธุรกิจนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นเช่นไฟไหม้หรืออุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะขนส่งเมื่อย้อนไปในยุคแรกที่จีนทำการค้าทางทะเลในวันงานเลี้ยงสมาคมพ่อค้ามีการพูดถึงเรือที่ออกทะเลในแต่ละครั้งจะมีเรือที่จมหายไปและในปีหน้าจะมีคนในกลุ่มต้องกลายเป็นคนจนเนื่องจากต้องเสียเรือไปในทะเลดังนั้นจึงมีการเสนอว่าในรอบหน้าให้กระจายสินค้าออกเป็น10กองแล้วใส่มาบนเรือของทุกคนเท่ากับว่าหากเรือจมน้ำก็เหมือนกับทิ้งสินค้าไปร้อยละ10แต่หาก10เที่ยวแล้วเรือจมก็เท่ากับจมทั้งหมดไม่เหลือเมื่อโลกเปลี่ยนไปมีคนกลางเสนอตัวขึ้นมาเรียกว่าบริษัทประกันภัยด้วยเงื่อนไขว่าให้เจ้าของเรือจ่ายเพียงแค่ 0% แล้วถ้าเรือจมจะจ่ายคืนตามที่ตกลงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นกฎหมายที่จัดตั้งคปภ.ขึ้นส่วนกฎหมายเก่าคือกรมการประกันภัยซึ่งระบุไว้ว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลภาคธุรกิจการเงินทั้งหลายคือธนาคารและประกันต้องมีความเป็นอิสระจากการเมืองเพื่อผดุงความถูกต้องของหลักการและความมั่นคงของธุรกิจนั้นๆจึงถูกผลักดันให้ออกมาเป็นอิสระในปีนั้นและเข้ารับการประเมินภาคการเงินจากธนาคารโลกแบบประเมินณวันนั้นยังทำคะแนนได้ไม่ดีขณะที่ปี2550ไทยยังใช้พระราชบัญญัติประกันชีวิตและวินาศภัยปี2535ส่วนมาตรฐานประกันภัยโลกจะอัปเดตอย่างมีนัยยะสำคัญทุกๆ 3-5 ปีเพราะมีองค์กรกำกับดูแลเป็นสากลนับแต่ปี2550ที่เป็นคปภ.ต้องเข้าร่วมการประเมินภาคการเงินเพราะเป็นหน่วยงานอิสระแล้วซึ่งยังไม่ผ่านจนในที่สุดก็ผ่านการประเมินมาได้นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ร่างพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเลที่ยังรอเข้าพิจารณาในสภาซึ่งต้องใช้เวลานานมากเพราะเป็นกฎหมายเฉพาะประกันภัยแบ่งออกเป็นประกันชีวิตกับประกันวินาศภัยที่ต้องแยกกันก็เนื่องจากประกันวินาศภัยเป็นความเสียหายที่ตีราคาเป็นเงินได้ส่วนชีวิตของคนไม่สามารถประเมินเป็นเงินได้ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นประกันในลักษณะลูกครึ่งระหว่างประกันชีวิตกับประกันวินาศภัยหมายถึงถ้าเจ็บจ่ายแบบวินาศภัยถ้าตายจ่ายแบบทุนทุกฉบับการชดเชยรายวันจะจ่ายเงินตามที่ตกลงกันไม่ดูยอดการรักษาดูแต่ยอดวันที่นอนรักษาตัวแล้วคูณด้วยยอดที่ซื้อใบเสร็จการรักษาแยกไปไม่เกี่ยวข้องซึ่งบางครั้งทำประกันเยอะเกินไปตอนเคลมประกันมักจะมีปัญหาบริษัทประกันจึงเริ่มปรับนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโลกดิจิทัลฝั่งที่เป็นไมโครอินชูรันซ์ทั้งหลายเข้าไปถึงคนในระดับรากหญ้าเป็นหน้าที่ภาครัฐที่ต้องใส่ใจดูแลโดยจากปี2554ที่เกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ยอดเคลมประกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก100ล้านแล้วแต่อยู่ที่400,000กว่าล้านที่จ่ายออกไปจากธุรกิจประกันภัยแต่ไม่มีบริษัทประกันล้มมีการเพิ่มทุนบ้างซึ่งมาจากระบบที่ถูกวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงสามารถทำให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาสู่ที่เดิมได้ครั้งนั้นถือเป็นจุดกำเนิดส่วนหนึ่งของไมโครอินชูรันซ์ด้วยเบี้ยราคาถูกประกันวินาศภัยแบ่งเป็น2ประเภทคือ1ประกันทรัพย์สินมุ่งคุ้มครองตัวทรัพย์ถูกทำลายรถยนต์หายไฟไหม้ทรัพย์สินพังลงบ้านถูกแผ่นดินไหวพังลงและอีกประเภทคือประกันความรับผิดเช่นเป็นเจ้าของห้างหรือโรงแรมมีคนลื่นหัวแตกเพราะมีน้ำนองมือถือพังไปด้วยต้องรับผิดชอบในฐานะเจ้าของสถานประกอบธุรกิจต่างๆการผลิตสินค้าออกไปขายก็มีการประกันความคุ้มครองได้เช่นมีคนกินอาหารที่เราผลิตไปแล้วมีปัญหากฎหมายจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ผลิตสินค้าผิดต้องมีหน้าที่พิสูจน์และอาจเจอกรมธรรม์ที่รวม2 อย่างไว้ด้วยกันอย่างกรมธรรม์รถยนต์ถ้าซื้อประเภท3ไม่คุ้มเราเรียกว่าเป็นประกันแบบรักคนอื่นแต่ไม่รักตัวเองประกันประเภทที่2จะคุ้มครองรถตัวเองเฉพาะหายกับไฟไหม้ประเภท1จะเป็นการคุ้มครองตัวรถทุกความเสี่ยงภัยหลักการของสัญญาประกันภัยได้แก่1สัญญาเพื่อการชดใช้สินไหมทดแทนผู้รับประกันวินาศภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา887เมื่อเกิดเหตุวินาศภัยอันแท้จริงวินาศภัยหมายถึงความเสียหายอย่างใดๆบรรดาซึ่งพึงประเมินเป็นเงินได้ตามมาตรา869 2. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาเสี่ยงโชคเพราะจ่ายเบี้ยแล้วแต่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายปียังซื้อประกันต่อ
ส่วนบางท่านซื้อแล้วไม่มีอุบัติเหตุเลยเลิกต่อประกันกลับเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือประกันไฟไหม้ต่อเนื่องแต่ไม่เคยเกิดเหตุแล้ววันหนึ่งก็มีเหตุขึ้นมาเช่นเดียวกับการจ้างรปภ.ถ้าไม่เกิดเหตุจะเลิกจ้างรปภ.แต่ประกันคือการบริหารความเสี่ยงเป็นการจ่ายเบี้ยเพื่อได้รับสินไหมในความเสี่ยง3. สัญญาที่ต้องมีส่วนได้เสียมาตรา863อันสัญญาประกันภัยนั้นถ้าผู้เอาประกันภัยมีได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซท่านว่ายอมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใดส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยหมายถึงผู้ได้รับประโยชน์จากการคงอยู่หรือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นผู้มีส่วนที่จะต้องเสียหายในเหตุการณ์นั้นผู้นั้นย่อมมีส่วนได้เสียสามารถเอาประกันภัยในเหตุการณ์นั้นได้4. สัญญาประกันภัยอยู่บนพื้นฐานของหลักความสุจริตอย่างยิ่งสัญญาอยู่บนพื้นฐานไม่เท่าเทียมกันกฎหมายจึงกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือโมคิยะดังนั้นข้อเท็จจริงที่ต้องแสดงตามมาตรา865คือข้อเท็จจริงที่จะจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นข้อเท็จจริงที่จะจูงใจให้ผู้รับประกันภัยบอกปัดไม่ยอมทำสัญญา5. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่รัฐกำกับดูแลซึ่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยปีพุทธศักราช2535มาตรา29วรรคแรกกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นไปตามแบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบยกตัวอย่างการประกันอัคคีภัยผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์อัคคีภัยคุ้มครองความเสียหายต่ออาคารและสต็อกสินค้าในคลังสินค้าต่อมาเกิดมีสัตว์ประหลาดบุกเข้ามากินสินค้าที่เอาประกันภัยไว้จนหมดจากนั้นวันรุ่งขึ้น UFO ก็ตกลงมาใส่อาคารเสียหายสิ้นเชิงไม่เหลืออะไรเลยคำถามก็คือประกันคุ้มครองหรือไม่คำตอบคือต้องดูที่รูปแบบความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยได้แก่ 1. แบบระบุภัยคุ้มครองความเสียหายจากภัยที่ระบุไว้2. แบบความเสี่ยงภัยทุกชนิดคุ้มครองความเสียหายจากความเสี่ยงภัยทุกชนิดซึ่งไม่ระบุไว้ในข้อยกเว้นยกตัวอย่างประกันอัคคีภัยอาคารพาณิชย์ทุนประกัน4ล้านบาทไฟไหม้อาคารเสียหายบางส่วนมูลค่า2ล้านบาทใช้เวลาในการซ่อมแซม2เดือนผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าซ่อมแซมอาคาร2ล้านบาทค่าขาดรายได้ 200,000 บาทค่าเสียหายต่อรั้วกำแพงของเพื่อนบ้าน 300,000 บาทฉะนั้น2ล้าน 500,000 บาทคือเงินเคลมประกันแนวคิดของการประกันอัคคีภัย 1. เป็นการประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองความเสียหายโดยตรงทางกายภาพต่อวัตถุที่เอาประกันภัย 2. ไม่คุ้มครองความเสียหายทางการเงินสืบเนื่อง 3. ไม่คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยสำหรับหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร Super Legal Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่1มีดร.สุทธิพลทวีชัยการคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นประธานกรรมการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจโดยใช้กฎหมายและเทคโนโลยีมาเป็นหลักในการให้ความรู้ช่วยส่งเสริมแก้ปัญหาให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่เป็นประโยชน์แบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง 15:30 น. วันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ